สวัสดีทุกคนนะมาต่อกับอ้วนสุดในพาร์ทที่2นะครับวันนี้จะไปตีโจโฉแต่ว่ามันเริ่มกันที่รีฟอร์มอัพเป็นนั่นรายได้จากการเกษตรแล้วกันก็ให้อ้วนสุดเดินเข้าเมืองมาแล้วก็เปลี่ยนพลธนู2กองเป็นเครื่องยิงหินเพื่อจะตีเมืองไอเทมเพิ่มค่าโคเวอร์สปายไม่โดนจ้างแล้วก็ช่องเทรดมีช่องหนึ่งลืมไปเลยเทรดกับเหล้าเปียวโชว์ไม่ได้เดี๋ยวจะไปตีมันละเหล้าเปียวขอเมืองบ้าหรือเปล่าโกซี่สร้างกองทัพดีไหมไม่ดีตอนนี้ตอนนี้ต้องไปต้องยกเลิกสัญญาถ้าความน่าเชื่อถือจะลบ5หรือใต้ลบ10เล่าเปียวบวก16เลยโอเคไม่เป็นไรเป็นเวลา1เทิร์นใช่ไหมต้องขยายดินแดนแล้วครับไม่ขยายก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับทำสงครามหลิวใต้อ้าวทำสงครามโจโฉอีกโจโฉโดนลุมฮะต้องรีบแย่งมีกี่เมืองเนี่ยหลิวใต้ทำสงครามกับพัดเหลืองเอ้ยหลิวเย่าพูดผิดจางหยันทำสงครามกับกองซุนจานสปายถึงเมืองโจโฉแล้วปีศักราชซิงผิงที่1นะหรือว่าปี1994หลิวย่านนะหรือว่าเล่าเอียงเป็นผู้สมคบคิดกับม้าเทงนะในการต่อสู้กับต่างโต๊ะที่เมืองฉางอันหรือว่าเตียงหันนั่นเองแล้วแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยบ้านเมืองนะเมืองของเล่าเอียงเนี่ยถูกไฟไหม้ส่วนเตียงเอียงก็ได้รับบาดเจ็บจนอาจจะเสียชีวิตได้มีเลือก2ตัวถ้าเลือกตามในเรื่องก็จะทำให้หลิวย่านตายกับเลือกข้อ2คือหลิวย่านเจอหมอดีแล้วก็รอดเอาอะไรดีวะให้เจอหมอดีบ้างดีวะเจอหมอดีๆชอบคำตอบเลยกดจางสงหรือว่าเตียวสงนะฮะเป็นลูกน้องของเล่าเจี้ยงมีครั้งหนึ่งเล่าเจี้ยงเนี่ยอยากจะปราบเตียวล่อก็เลยให้เตียวสงเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากโจโฉแต่ว่าโจโฉเนี่ยไม่รับฟังนะเตียวล่อก็เลยไปหาเล่าปี่แทนมันเป็นเหตุการณ์ตอนเลดเกมแล้วเดินทางต่ออับเมืองมีข้าวอยู่4มันก็ไม่มีอะไรทำแล้วจ้างทหารมาเพื่อที่จะเอาบัฟยวนยี่ก็ได้ support from soldiery lot up keep นะฮะฟื้นฟูทัพเร็วขึ้นแล้วก็บวก5ความพักดีของคุณพลสายสีแดงอันนี้ก็อัพไปแล้วก็กลับบ้านไปซะผ่านเงียบเงาคนอื่นเขาตีกันเหลือแต่เราแต่ดีแล้วแหละมาใหม่ฮะอันนี้โปรดาอินฮานอยไปอยู่ถึงเวียดนามเลยสุมาหลังนะฮะเคยเป็นข้าราชการนะอาศัยอยู่บริเวณตะวันออกพอถึงเหตุการณ์ที่
ต่างโต๊ะบุกเมืองเนี่ยก็ได้พาครอบครัวเนี่ยหนีออกมานะภายหลังก็ได้มาร่วมกับโจโฉอยู่มาวันนึงเกิดโรคระบาดในกองทัพของซูมาหลังนะทำให้ซูมาหลังเนี่ยติดโรคแล้วก็ตายไปด้วยวัยเพียง47ปีเท่านั้นไปเดินทัพไปยังไวขอเช็คเพื่อนๆหน่อยโป้ร่วมไหมร่วมไหมไม่เอาตอนนี้ต้องเผาๆเรื่องอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเต็มเกินไปจะซวยไปแปลว่าต้องรีบใช้ใช่ไหมเนี่ยเอาออกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวใช้ assignment เฉพาะของอ้วนสุดโอเคทัพของโจโฉมีเท่าไหร่ไม่บอกด้วยยังมองไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ถูกจ้างโจโฉตอนนี้มีกี่เมืองโจโฉตอนนี้มี2เมืองมีเงินอยู่ 5,000 แอดมิน1คนกองทัพ2กองใช้ได้นะคิดว่าไหววะผ่านเลยเอาดิพอดีเลยครับกำลังจะประกาศสงครามพอดีเลยครับเพื่อนไม่เอาผมเอาเองครับโจโฉกับเมืองนี่หว่าโจโฉโดนมาเยอะขนาดนี้ยังจะเอาอีกเหรออย่าลองชวนเพื่อนๆดูโจโฉมี2กองทัพทำสงครามกับอ้วนสุดแฟคชั่นถูกทำลาย4คุ้นโกกันทำสงครามกับหลิวฉองทำสงครามกับโกกันปวดหัวเลยอันนี้ขึ้นเป็นมาควิสแล้วรวดเร็วมากช่อง assignment เพิ่มมา1ช่องเป็นหยวนยี่ใช้อันนี้เพิ่มรายได้จากการค้า 75% นะอุตสาหกรรม 25% การเกษตร 25% แต่ว่าจะใช้ค่านี้6แต้มต่อเทิร์นส่วนอีกช่องเอาอะไรดีไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนอ้วนสุดยึดฟาร์มแลนด์มาอีกกองทัพไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันจิม此地正合武ไอเทมได้ง้าวมาตัวละครฮูซู่ไม่รู้จักเล่าปีครับสนับสนุนผมไหมครับตอนนี้กลัวเล่าเปียวมากครับเล่าเปียวครับเล่าเปียวหน้าแดงอะลบ52เพราะว่าเราเป็นคู่แข่งกันมีดินแดนติดกันเกินไปอาณาเขตเราใหญ่เกินไปใหญ่ตรงไหนวะแต่จะชอบเราเพราะเราจะโจมตีโจโฉนี่แหละแต่ว่าจะทันหรือเปล่าอาจจะโดนตบก่อนก็ได้ใครจะรู้แฟคชั่นเฮ้ยควิกดีลเทรดห่วงสู้3ครับเล่าเปียวครับ4.5 ได้ครับพี่ครับพี่ต้องยิ้มกับผมนะครับโอเคผ่านตอนนี้แต้มวันนี้ยังไม่ต้องรีบมาแล้วซุ่มแล้วด้วยเฮ้ยตกใจเลยสัวมอช่องออกจากแฟคชั่นไม่ใช่ออกจากเป็นพันธมิตรออกจากการเป็นพันธมิตรกับเล่าปีแฟคชั่นเดสตรอยหรือเสี่ยเฮ้ยฮันนิมพายถูกทำลายได้ด้วยเหรอวะ
อันนี้ระหว่างขยายเมืองได้เจอคู่รักคู่หนึ่งนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมันขวางการพัฒนาของเราอยู่เราควรทำยังไงดีถ้าเลือกที่จะประหารจะทำให้ความสุขประชาชนลบสิบแล้วก็จะมีนิสัยโหดร้ายเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยเราเลือกอันนี้หูห้องหูสงเฮ้ยผิดห้องหูสงมาจ้างเลยอย่างนี้เลเวล8ซะด้วยนะโอ้ยมาเหนือว่ะแล้วก็เพิ่งนึกออกว่าเป็นมาคริสแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นแป๊บหนึ่งผมให้คุณพลอันนี้เพิ่มข้าวใช่ไหมอันนี้เพิ่ม EXP กับการเทรดผมมองว่า EXP สำคัญกว่าตอนนี้เพราะเราไม่ได้ตีใครเลยไม่ได้เก็บเวลเลยอะผมให้เป็นหัวและหลีแล้วกันเลือกขุนพลสายสีม่วงเพราะว่าจะได้มีบัฟในการก่อสร้างเร็วขึ้นด้วยแล้วก็กองทัพอีกกองนะครับจะให้เป็นใครดีแน่นอนอยู่แล้วเลเวล8หุ้ย1,600เองอะถูกจังของฮูสงชุดเหมือนซามูไรเลยก็เป็นกีเลง悉心节欲待时而发เอาเป็นทหารลาบมาดีไหมมีเงินอยู่600อ่ะผลธนูมา2แล้วได้ก็ให้อ้วนสุดนะฮะคอยซุ่มโชว์โชว์ตรงนี้เพราะโชว์โชว์อยู่นี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วมัฟเขาให้อัพเมืองใหญ่อัพเมืองใหญ่ส่งคนแอสไซเมนต์ด้วยแกรนด์ไดเรคเตอร์เหรอเป็นพันธมิตรกับซัวมอนี่ทำไม่ได้หรอกจ้างตัวละครปะโท เพิ่งจ้างเมื่อกี้เองก็มีอาหารเริ่มเทิร์น15ส่วนช่องนี้ที่เป็นเพิ่มอาหารผมอยากได้สายสีเขียวอีกแต่ว่ายังไม่มีค่อยว่ากันทีนี้กดผ่านเลยแล้วกันไม่มีเงินด้วยโจโฉมาเร็วนั่นแหละไม่มางั้นรอไม่ต้องรีบแต่ถ้าโจมตีชนะไหมไม่รู้เหมือนกันลิปโป้ลิปโป้ไปไหนลิฟวิ่งอินฮาร์โมนีความสัมพันธ์ระหว่างยานเซียงกับยางหงดีขึ้นนะครับก็ฮองฮูสงเนี่ยเข้าเมืองจะได้ฟื้นทัพเร็วขึ้นจริงๆน่าจะทำตั้งแต่เมื่อกี้แต่ลืมฮองฮูสงโอ้ Warrior of the Left ได้มาแล้วเนี่ยค่าจ้างตั้ง 1,000 เนี่ยผมเอาม้ามาอีกไม่ต้องดีกว่าม้าไม่ต้องเก็บตังค์ไว้พอละทีนี้เพื่อนๆว่าไงมีใครสนับสนุนบ้างคือเป็นฮ่องเต้有话快说别来无恙啊很荣幸再相见10เลยอ่ะ来谈谈吧ซื้อลง 9.7 很高兴与你见面 9.8 หวังข่วงหมดแล้วนะ足下别来无恙真是浪妙啊11เลย今天咱们好好谈谈11เหมือนกันซุนเซกอะครับอันนี้ปฏิเสธ欢迎朋友 6.9 ค่อยว่ากันก็ได้ไม่ต้องรีบแต้มเรามีมากพอแล้ว P195 แล้วนะอัพเป็นรายได้จากทุกช่องทาง 10% มาไม่มีอะไรละผ่านแต่ถ้าโจมตี
ก็แพ้เหรอยันซุ่มไว้ผ่านยันใบหูยันประคอของ้าวเอาไปมงเย่ยี่ดิ้งโชว์โชว์ติดกับหน่อยเร็วแอมบูชซักซีทสามทับเกือบแพ้ดีเลเกตเลยนะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มันเขียวคอยให้หัวตุ้นโอ้โหดีจังเฮ้ย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 เอาไงดีบวกเกราะ 10% ปล่อยไปก่อนเหลียวจะทำมันปุ๊กกว่าจะล่างไฟอุ้ซเอาเงินมาฟังแล้วทำมันบ้าด้วยว่ามันหาวยุ่งชูโชว์ไปไหนนี่我一起相投ขอเข้าแก๊งกับใครอ่ะหลิวฉงโอเคหลิวฉงเข้าแก๊งแล้วล่ะเจิ้งเจียงประกาศสงครามกับกองทัพคลื่นขาวสปายกำลังกลับมาบ้าจริงโจโฉไม่จ้างซะงั้นโจโฉรวมเมืองกับจางซุ่ยเหรอเลือกข้อนี้จะเดินตามเนื้อเรื่องไม่ใช่เดินตามเนื้อเรื่อง get stuck ก็หยุดทำไมอ้วนเสื้อกับโจโฉเนี่ยความสัมพันธ์ลดลงแต่ว่าความสัมพันธ์ลดลงเห็นหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าทำไมร่วมพันธมิตรกันก็ไม่รู้อู้ยาวอีกละปวดกลัวเลยแปลสั้นๆนะเป็นตอนที่เราเปียวป่วยตายนะแล้วคนที่ได้ครองเกียงจิ๋วต่อก็คือเล่าจ๋องซึ่งมีแม่เป็นคนของตระกูลซัวนะหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ข่าวว่าโจโฉจะมาบุกเนี่ยตระกูลซัวก็เลยไปยอมสวามิภักดิ์กับโจโฉประมาณนั้นน่ะเขียนซะยาวย่อแค่นี้อ้วนเสื้อกับโกกันรวมเมืองกันนะยันเสี่ยงเรียกว่าอัพเป็นธนูไฟแล้วกันแล้วก็ฟื้นฟูกองทัพสักครู่หนึ่งก็ซุ่มอีกนั่นแหละกองผู้สงนะครับอัพไม่ใช่อัพซื้อกองทหารกองทหารเป็นอันนี้นี่ก็เอาม้ามาหอกด้วยกูเดี๋ยวไม่ทันจะละซื้อเพลินไปหน่อยโอเคซื้อเพลินไปนิดนึงตังหมดเลย Flying Swallow General นะพิรุนรันนะขุนพลพิรุนรันชนะจากการ Ambush หรือว่าซุ่มโจมตีเป็นฉายาที่ได้มาใส่ดีไหมเพิ่มอะไรวะอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเพิ่มคันนิ่งเงินเดือน 1,300 เลยปะโทโคตรแพงโชว์โชว์กลับมาติดอีกแล้วเฮ้ย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 ไม่ได้ไปไหนแล้วแหละเนี่ยพูดถึงเมืองใหญ่ผมอัพเสร็จหรือยังวะหุ่นเชิดจักรพรรดิหุ่นเชิดถูกย้ายตัวย้ายมือจากลิฉุยไปยังจางหยางจางหยันเนี่ยนะลูกเกิดอีกแล้วนะหยวนเจียโป้ลูกของอ้วนสุดหยวนเจียโป้โอเคภารกิจของรัฐมนตรีสำเร็จหนึ่งอย่างครับจ้างขุนพลจ้างตอนไหนไม่รู้ได้อัตราการตอบโต้ประชาชนเพิ่มขึ้นความสุขประชาชนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูกองทัพไปนะเมืองนี้อัพเสร็จแล้วจริงด้วยแล้วก็ถ้างั้นไม่มีเงินรายได้อุตสาหกรรมอีกอ่ะ
ไม่รู้จะทำอะไรนะภาวนาอย่าให้โดนโจมตีเพิ่มแล้วกันอุ้ยตรงนี้มีอีกทัพเจียโค้งไปอีกเร็วไปซื้อมาอีกทำไมตรงนี้แดงๆอันนี้ก็ของโจโฉทำไมมันเทาโอ้แอมวิชซักซีดอีกละชนะนะถ้าไฟไหนก็ชนะเหมือนกันโจโฉล่วงแล้วเราก็ล่วงไปเหมือนกันเอาเงินมายังไม่ยอมอีกเหรอตรงนี้เล่าปีตีไปแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องรีบไปตีเมืองนี้แต่มันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะข้างล่างเมื่อกี้เห็นทัพหนึ่งอยู่ผมสงครามอ้วนเสี้ยกับคงยงเป็นพันธมิตรกันโจโฉค่อยคงยงตีหลิวใต้พันธมิตรของจางเฉากับพันธมิตรของโจโฉจับมือสงบศึกกันแล้วโจฟานทำสงครามกับชิวูปวดหัวเหลือเกินเยอะเยอะจังเลยเนี่ยฮะลิโป้เป็นเมืองขึ้นเหรออ๋าลิโป้เป็นเมืองขึ้นอ้วนเซี่ยวซะละสงบศึกหลายแคว้นเลยกองซุนตู้ทำสงครามกับอ้วนเซี่ยวโดนสงบศึกไปเยอะนันยางกำลังยิ้มเล็กน้อยอย่างภาคภูมิใจนะอย่าคิดว่าโจโฉเป็นหมีหรือว่าเสือประโยคนี้มันประชดโจโฉหรือเปล่าว่าโจโฉก็ไม่ได้เก่งอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะซ่งเชิงหยือเจียงเนี่ยยังไงดีขั้วสุดคนนี้รู้อัพเป็นอันนี้เจาะเกราะไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเหรอ Bravery ความกล้าบวก8ธาตุเหล็กมีสกิลมีโบนัสในการป้องกันการเข้าชาร์จแล้วก็มีพาสซีฟในการป้องกันการข่มขวัญฮองวูส่งตีถึงนะฮะอ้วนสุดมานี่ฟื้นฟูกองทัพตรงนี้เดี๋ยวไปตีฮองวูส่งตีเอ๊หรือว่าไม่ควรปล่อยให้วิ่งดีวะใช่ปล่อยให้วิ่งไปไว้วิ่งไปปล่อยให้วิ่งไปมันได้ไม่ต้องกลับบ้านไอเทมฟิโลโซเฟอร์เพิ่มค่าความพักดี10ให้กับทุกคนนั้นก็ใส่ให้กับหยวนเย่าหัวละหลีมีอันนี้ถอดมาช่วยลดค่าคอร์รัปชันลง 5% ผมจะใส่ให้กับหยวนเย่าเงินอยู่ 2,400 จ้างขุนพลได้อีกผมจะจ้างคุณซื้อ Lady Fern แล้วกันนี่ก็ลบไปธนูจะโดนตีไหมเนี่ยยังไม่จ้างนะผ่านเงินเหลือน้อยแล้วอ่ะอู้อะไรเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเล่าปีตรงนี้ขอได้ไหมเนี่ยฮะโจโฉคอยคงยงร่วมทำสงครามกับใครไม่รู้ลูกเกิดครับลูกของหยวนอั้นหยางลูกกับโกซุนนั่นเองชื่อว่าโกเหวินลี่ไปดูครอบครัวเราหน่อยสิเรามีลูก3คนนะหยวนอั้นหยางมีลูก1คนอ้วนเซี่ยวยังไม่มีลูกหรอ
เมืองอัพเมืองเอาข้าวไหมข้าวติดลบ2เพิ่มข้าวหน่อยเมืองนี้ตะกี้เห็นอะไรแว๊บๆวะ一统天下มีเลดี้เปลี่ยนเฝ้าเมืองคนหนึ่งผมเข้าไปตีเขาบอกว่ามันจะชนะแน่ๆด้วยบางที AI ก็โกหกขี้หกเบเบ้แต่ดูจากสถานการณ์คิดว่าตีได้ก็เสียกองทัพเสียแล้วเสียอีกจริงยึดมาได้นะห้องผู้สงฆ์ก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวเรียกว่าอะไรโจโฉมันแอบอยู่แถวนี้มันไม่กล้าไปไหนหรอกถ้ามันไม่ได้กลับบ้านมันก็กลับไปกันบ้านไม่ได้ผู้ขอตรงนี้มีอีก2กองแค่หัวเหียนไม่มีของดีใครเนี่ยโจจุนโจหงเจเนอรัลออฟเดอะการ์ดขุนพลฝ่ายป้องกันเนาะขุนพลฝ่ายป้องกันขอดูบัฟหน่อยเจเนอรัลออฟเดอะการ์ดบวก200เงินเดือนบวก200พักดีบวก15มีชาร์จรีแฟคแล้วก็ขวัญกำลังใจเมื่อทำการป้องกันนั่นเองม้าทองได้ม้าทองมาอันนี้ม้าม่วงเอาม้าทองไปใส่ก่อนก็ได้เพิ่มชาร์จสปีดเงิน 2,000 นะครับเจ้าเมืองมาห้องผู้สงฆ์ไหม42โอ้ลดตั้ง42เนี่ยแล้วได้การเกษตรบวก 10% ใช้ได้อยู่พี่ห้องผู้สงฆ์เข้ามาเลยครับอัพข้าวหน่อยนะแล้วก็กดอันนี้ใช้ซะหน่อยเพราะว่าอัพอะไรไม่ได้ Assignment Grand Director เป็นพันธมิตรกับซัวมอร์เริ่มเทิร์นมีข้าว15อัพเมืองใหญ่ส่งห้องอุส่งแบสไซเมนต์อัพเมืองใหญ่สร้างกองทัพเล่าเปียวหน้าเหลืองแต่หน้าเหลืองนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน 4.7 เล่าปีเท่าไหร่ 8.7 เล่าใต้ 11 เลยเหรอแล้วพี่เราหายไปคนหนึ่งอะใครไม่รู้我已迫不及真喜讯也เล่าปีเข้าไหมไม่มีคนอยากให้เข้า欢迎我等静听阁下高见别来无恙那就快点吧请进朋友王素欢迎老比要靠没老比要要靠但คนอื่นไม่อยากให้เข้านะ 4.7 324ต่อเทิร์นอ่ะให้算是谈妥了เพิ่มแต้มบ้างละกำลังลดลงเรื่อยๆผ่านโชว์จะไปไหนได้โอ้ยมีทัพขึ้นมาเสริมอ่ะสวัสดีอันนี้ให้อ้วนสุดเนี่ยฟื้นฟูกองทัพไปก่อนโจโฉกำลังจะพังแล้วอ่ะโจโฉใกล้จะพังแล้วโจโฉสงบศึกกับหลิวเย่าขอให้คงหยงโจมตีหวงสู้ซัวมอถูกทำลายทำไมอ่ะใครไปแกล้งอ่ะอ๋อซุนเซ็กนี่เองไม่ใช่ซุนเซ็กซุนเกียน
วงสู้สงบศึกเล่าเปียวอ้วนเซี่ยวกับโจโฉผิดใจกันตัวอักษรโคตรใหญ่อ้วนเซี่ยวกับโจโฉผิดใจกันไปเลยโอ้อีกละอย่างเยอะตัวก็เล็กอ้วนเซี่ยวกับขงหยงรวมดินแดนกันอีกแล้วไม่รวมกันบ่อยจังเลยโจโฉเลยแค่ดินแดนเดียวเป้าหมายต่อไปใครดีเล่าเปียวแล้วกันนะวิลิโป้ตีเล่าเปียวแตกตรงนี้ด้วยไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นรายได้จากอุตสาหกรรม 15%我已准备好作战了โจโฉทำอะไรไม่ได้แล้วทางค่ายมองหน้ากันเลยเนี่ยผ่านตกใจ อยู่ๆก็เดินผ่านนึกว่าใครจะมาตีโจโฉไปไหนไม่ได้แล้วโดนแน่โจโฉโดนลุมแน่หลิวเย่าทำสงครามกับเฉินเซียงหลิวฉองสงบศึกกับอ้วนเซี่ยวอันนี้เหตุการณ์เดิมนี่หว่าชีเซนะป่วยตายแล้วก็ชิหุยเนี่ยได้สืบทอดมรดกต่อแล้วก็ก่อกบฏจากนั้นซุนกวนก็มาปราบถ้าเรื่องเดินตามในเรื่องจะทำให้จางเฉาถูกฆ่าจางเฉาจะตายจางเฉาจะตายแล้วก็โจโฉจะไม่ชอบอ้วนสุดกับอ้วนเซี่ยวเรื่องข้อนี้แหละพูดยังไงก็จะแตกอยู่แล้วโจโฉกับจางเฉารวมดินแดนกันอยู่ไหนวะนี่นะมันยังรอดอีกนะแย่เลยเอียวซิลนะฮะเป็นคนที่ฉลาดมากนะภายในเวลาไม่นานเนี่ยเขาสามารถเลื่อนขั้นได้ถึงขั้นรัฐมนตรีเลยผมว่ามันจะเล่นยากตรงนี้แหละตรงที่พอกดตามเนื้อเรื่องแล้วมันจะรวมดินแดนกันเนี่ยเลือกไม่กดดีกว่าหลังจากนี้6ขวัญกำลังใจสำหรับมารีคาร์วารีฟื้นฟูกองทัพไปก่อนเหมือนเล่าเปียวจะแย่ไหมเนี่ย1 2 3 4 4เมืองแล้วเล่าเปียวแย่แล้วก็แทรกแซงได้潮起潮落足以磨平巨石ไม่รู้จะทำอะไรผ่านฟื้นฟูกองทัพไปก่อนค่อยข้ามไปตีโจโฉด้านล่างว่าตะกี้เห็นแห่หัวเอียนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะจัดการเรานะครับว่าคนอื่นเลเวลจะ10แล้วแน่เลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกลัวจะสู้ไม่ได้เลดเกมไม่ได้ตีใครเลยก็เปรียบกับซุนเซ็กอ้วนสวยกับซุนเซ็กผิดใจกันไม่เอาดีกว่าหยวนอั้นหยัง
ค่าความภักดีบวก10ตะกี้ให้วัยเอ็นไปไหนแล้วผมสงไปเดินเล่นกันพูดสุดก็ฟื้นฟูไปก่อนอีก2เทิร์นก็เต็มสปายไม่มีการว่าจ้างช่องเทรดหรือช่องหนึ่ง500 594 594หรือใต้มา我们在听ขอเงินหน่อยมีตั้งหมื่นเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยมีอยู่แค่20,000มาจากไหนวะมึงค่อนข้างโกงนะเจอหมดนี่อาจจะเล่นไม่จบก็ได้เลยเนี่ย真令人愉悦三思而后行เบิ่งระดับ4ฮะเคผ่านบีทเหมือนด้านล่างต่อเหลือจะตีไอ้หมอนี่กดผิดโจโชหนีไปข้างบนเลยโจโฉอยู่นี่เล่าปีเตรียมตบเหลือจะต้องตบเล่าปีไหมไม่ไหวหรอกมีตั้งกี่ทัพ Come of Age จางเฉิงใครไม่รู้สปายกำลังกลับนะสงสัยงอน Duty กับ Loyalty ให้เลือกได้ข้อเดียวคือหน้าที่การต่อสู้ที่เว่ยนานโจโฉยึดเมืองม้าเถงจะ follow history ไหมพวกสวยกับซุนเซ็กจะผิดใจกันอีกรวมเมืองอะโจโฉกับม้าเถงเนี่ยไม่เอาอะไม่รู้อะไร รวมเมืองกันอย่างเดียวเลยหมดนี่ตัวละครยังไม่มีใครลูคังชิงจิ้งเพื่อนลูคังไม่ได้ทำสงครามด้วยใช่ไหมไม่รู้จะไปตีใครแล้วเนี่ยมันมีแต่พันธมิตรทั้งนั้นเลยทั้งนั้นก็เพื่อนขอเมืองขอเมืองรู้สึกเส้นสั้นเล่าเปียก็ขอเมืองสูงชาวโยก็700很高兴与你见面700别来无恙啊5.2 360หิวช่อง别来无恙啊我等那你又欢迎朋友360个奥你我已达成共识พัฒนาเมืองไม่ได้ไม่ใช่พัฒนาเมืองมันยึดเมืองไม่ได้นะมีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยมาฝั่งนี้อาจจะโดนของก็ได้กลับบ้านเราไหมรวมกันไว้ก่อนนะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีอัพเมืองแล้วกันผ่านโชว์โชว์มันโดนไล่ล่านะตรงนี้โดนไหมน่าจะมอบตัวแล้วนะหนีไปสุดขอบโลกอ้าวยังไม่มอบอ้าวมอบแล้วกองซุนจ้านสงบศึกกับลี่ฉุยการหนีถูกทำลายหวังหลังสงบศึกกับเงียมแปะหอซื่อลงสงบศึกกับโยโฉอันนี้มันบอกว่ากำเหลงเนี่ยล่องเรือไปตามแม่น้ำเนี่ยพัวเจียงนะครับเป็นขุนพลของซุนกวนนะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยช่วยลิบองไล่ล่ากวนอูด้วยนะผมกลัวอีกอย่างก็คือถ้าเกิดขึ้นเป็นคิงแล้วเนี่ยซุนเซ็กมันจะยึดแก๊งผมอีกไหมโชว์โชว์เหลือเมืองตรงนี้กับตรงนี้น่าจะไม่รอด
敬你之远。ไม่มีอะไรทำเลยเมืองก็อัพไม่ได้แจกตังค์แจกตังค์ใครที่ว่าเรื่องเรื่องไม่ใช่นี่ไม่ได้แจกตังค์นี่แจกของเหล้าเปียวเนี่ยเขียวละโอเคพาร์ทเมนต์ 2.4 ขอเมืองอยู่ดีเหล้าเปียวมีเงิน 24,000 เลยอะเราเปลี่ยนนี่พันธมิตรออกจากการเป็นพันธมิตรหมดแล้วใช่ไหมซุนเซ็กเนเวอร์ซุนเซ็กตีใครตีเราเปลี่ยนถ้าตีเราเปลี่ยนด้วยจะดีใจด้วยหรือเปล่าเราเปลี่ยนหรือแค่ตีเราเปลี่ยนไหมตีเราเปลี่ยนก็ไม่ได้นั่นดิไม่ได้ตีใครไม่ได้เลยลิโป้ก็ไม่ได้น่าจะ快点吧 23.2 你这厮有何面目来见到此为止了ใช้เงินก็ไม่ได้โอเคผ่านโอเคคลิปนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แหละนะอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะค่อนข้างน่าเบื่อหน่อยต้นเกมทำอะไรไม่ได้เลยขออภัยด้วยจริงๆ你我联手吧อยู่ใต้ชวนใครชวนเล่าปีแต่เล่าปีปฏิเสธ你自找的เงียบไปห่อทำสงครามกับโจโฉเงียบไปห่อทำสงครามกับโจโฉยังจะเปรี้ยวไปตีเขาอีกเชิงเคียงทำสงครามกับอ้วนเซี่ยวหวงสู้รวมกับลูคังสุดยอดเสี่ยวเกี้ยวจิวยี่กับเสี่ยวเกี้ยวแต่งงานกันเอาไปเฟรนินิดตัวละครบาดเจ็บนะยางหงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอ้วนสุดกับยางหงเพิ่มขึ้นยางเซี่ยงกับยางหงเพิ่มขึ้นนะโอเคจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันขยับไม่ได้เพราะว่ามันขยับไม่ได้เพราะมีแต่เพื่อนนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เล่นแล้วมันไม่แดงทั้งแผ่นดินตั้งแต่ต้นเกมโอเคครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม